สตูหมูร้านเกียรติฟังกันนะคะสวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ร้านเกียรติฟังสาขาถนนรามวิถีครับร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรมค่ะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนะคะถนนรามวิถีค่ะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยอาชีวบริหารธุรกิจวิทยาสงขลานะคะร้านสตูเกียรติฟังสาขา1นะครับก็ตั้งอยู่บนถนนรามวิถีนะครับห่างจาก4แยกแต่เดิมนี่เป็นธนาคารฐานไทยนะครับตรงเข้ามาอีกประมาณ30เมตรร้านอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าสังเกตก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาและวัดหัวป้อมในนะครับนอกจากที่นี่จะมีข้าวสตูหมูชื่อดังแล้วนะคะก็ยังมีอย่างอื่นนะคะที่อร่อยมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็คือบะจ่างค่ะเป็นบะจ่างโบราณนะคะข้างในไส้นะคะมีหลากหลายนะคะแล้วก็มีความอร่อยมากๆเลยค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาลองกินดูค่ะนอกจากบะจ่างแล้วนะคะก็ยังมีขนมจีบนะคะและที่เลิศสุดๆของร้านนี้นะคะก็คือซาลาเปาค่ะเป็นซาลาเปายักษ์นะคะลูกใหญ่มากรสชาติอร่อยนะคะเช้านะคะก็จะมีลูกค้านะคะมาจับจองซื้อกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะค่ะแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยของโควิด-19ของทางร้านนะคะก็จะเป็นมาตรการที่ดีมากๆเลยค่ะมีการกั้นเขตแนวระยะห่างนะคะมีจุดล้างมือสำหรับลูกค้ามีจุดใช้แอลกอฮอล์ตรวจวัดอุณหภูมินะคะส่วนในร้านนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเมื่อท่านจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเดินเข้ามาในร้านข้างล่างนี้เราจะมีห้องรับประทานอาหารนะครับมีโต๊ะที่จัดไว้เนี่ยแบบนั่งสบายๆนะครับในยามปกตินั้นก็จะเป็นห้องปรับอากาศแต่ในภาวะปัจจุบันนี้เราใช้พัดลมนะครับผมคิดว่าโต๊ะที่มีอยู่ในเวลานี้รองรับแขกได้พอสมควรครับสตูของเรานะคะเราใช้หมูกระดูกหมูแล้วก็เครื่องยาจีนซึ่งเราใช้จากร้านขายยาซึ่งซื้อมาจากเมืองจีนเลยนะคะเป็นสมุนไพรที่หลายอย่างนะคะที่ใส่เข้าไปทำให้สุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็รสชาติก็กลมกล่อมแล้วก็ทานกับเนื้อหมูซึ่งหมูนี้เราจะต้มเปื่อยซึ่งทานแล้วไม่แข็งนะคะแล้วก็มีเครื่องในหมูแล้วก็มีไก่นะคะซึ่งบางท่านก็จะทานสตูกับปลากระพงก็ได้นะคะสำหรับผู้สูงวัยรักษาสุขภาพนะคะค่ะสำหรับสตูของเรานะคะต้องทานคู่กับน้ำจิ้มซึ่งเราคัดสรรมาอย่างดีน้ำจิ้มของเราอร่อยมากค่ะซึ่งจะมีพวกพริกกระเทียมแล้วก็นำด้วยความเปรี้ยวซึ่งตัดกับความคาวของสตูเมื่อทานเข้าไปแล้วทำให้รสชาติกลมกล่อมค่ะท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับหมูกรอบของเรานะคะเราคัดสรรหมูอย่างดี wow. เป็นหมูสมุนไพรนะคะซึ่งเราต้องเอามาต้มแล้วก็อบ
ให้เข้าที่นะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงให้รสชาติกลมกล่อมซึ่งพอทอดออกมาแล้วกรอบอร่อยทานแล้วอิ่มอกอิ่มใจค่ะเราใช้เนื้อปลากระพงนุ่นนะครับนอกจากเรื่องของสตูปลากระพงแล้วยังมีไส้กรอกตับไหลหลังนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นเครื่องเคียงที่ไว้ทานกับสตูได้อร่อยนะครับนอกจากนี้แล้วที่ยกขึ้นได้ก็คือเรื่องของมีส่วนปลากระพงนะครับก็ใช้วัสดุเป็นปลากระพงด้วยซึ่งก็มีสูตรที่จากโดยตรงนะครับมีข้าวต้มปลากระพงด้วยนะครับสำหรับของคาวด้านนอกจากซาลาเปาที่คุณปานีได้ทำไปแล้วด้านเงินยังมีก็จากนะครับฝีมือจากคนตันทำที่นี่นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีขนมจีบผสมกุ้งนะครับนี่ก็เป็นของคาวที่นอกเหนือจากซาลาเปานะครับก็รับประทานกับกาแฟได้เรื่องเครื่องดื่มนะครับที่นี้จะเป็นไฮไลท์ก็คือมีชาอินโดชาเย็นอินโดที่นี่ขึ้นชื่อมากกาแฟเย็นก็เป็นกาแฟอินโดด้วยนะครับก็มีน้ำเก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบตามฤดูกาลนะฮะถ้ามีผลผลิตแล้วก็ทำน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนด้วยส่วนซาลาเปาของเรานะจะมีเนื้อนิ่มทานอร่อยนะคะมีตั้งแต่6:30ช่วงเช้านะคะจนถึง14:00ค่ะส่วนซาลาเปาหมูสับของเราขนาดจัมโบ้นะคะซึ่งขนาดใหญ่มากค่ะต้องเชิญมาดูที่นี่นะคะที่อื่นไม่มีนะคะสำหรับท่านใดที่ส่งให้ญาติต่างจังหวัดนะคะเรามีซาลาเปาสำหรับแช่เย็นแช่แข็งเรามีซาลาเปาสังขยาแล้วก็ถั่วดำถั่วดำของเรานี่ทำจากถั่วเขียวล้วนๆเลยค่ะไม่มีส่วนผสมใดๆทั้งสิ้นค่ะยังมีของว่างอย่างหนึ่งนะคะคือไอศกรีมอเต็กค่ะไอติมนี่มีหลายรสชาตินะคะเช่นไอติมถั่วเขียวไอติมกะทิไอติมเสาวรสไอติมกาแฟไอติมชาเย็นแล้วก็ไอติมชาเขียวนะคะลองมาดูนะก็ยังมีห้องอาหารอยู่ที่ชั้น2นะครับก็จะมีอยู่5ห้องนะครับเป็นห้อง VIPเราอยากจัดเป็นความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้านะครับที่จะมารับประทานเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับใน5ห้องนั้นก็จะมีห้องขนาดเล็กมี1โต๊ะ2โต๊ะ3โต๊ะแล้วก็ห้องใหญ่สุดก็มีถึงรับผู้ที่เข้าร่วมทานรับประทานอาหารหรือกลุ่มคณะใหญ่ๆนะครับถึง50คนนอกจากนี้แล้วเราจะมีลิฟต์ส่งอาหารนะครับจากชั้นล่างไปชั้น2นะครับเพื่อความสดของอาหารแล้วก็ความคล่องตัวในการบริการนะครับในห้องแต่ละห้องนั้นเราจะมีพอร์ตสัญญาณนะครับสำหรับให้ลูกค้าเรียกบริกรของเราเข้าไปรับออเดอร์หรือว่าจะให้ช่วยเสริมอะไรนะฮะเพิ่มเติมได้เราจัดบริการในชั้น2นะครับเป็นห้องส่วนตัวนั้นจริงๆแล้วเป็นห้องที่ลูกค้าสามารถจะใช้ในการรับแขกเพื่อนๆนะครับที่มาจากต่างจังหวัดหรือมาจากที่ไกลๆเพื่อที่จะนั่งพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับ
การจัดห้องนี้เรามีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้เป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นห้องรับแขกของคนสงขลานะครับที่จะมาใช้บริการตรงนี้อย่าลืมนะคะผ่านไปผ่านมาแวะมาสงขลาแล้วก็พาเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องมาทานที่ร้านเกียรติฟั่งสาขาถนนรามวิถีนะคะที่นี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ